ันมาพักนึงผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพอหนูโทรไปก็ตะคอกกลับมาว่ามีอะไรเข้าใจไหมไม่ต้องโทรมาอีกเขาจะต้องไปอยู่กับผู้หญิงคนเก่าของเขาเพราะผู้หญิงคนเก่าเขาอะเสนอเงินให้เดือนละแสนแล้วหนูจะให้เขาได้เท่าไหร่ในวันที่เขาเริ่มมาคบกับเราเขามองเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงมีสตางค์ป่ะใช่ค่ะคุณแม่เพิ่งเสียมรดกแน่นอนมรดกค่ะถึงกล้าจะมาจดทะเบียนสมรสด้วยอ่ะหนูเห็นป่ะเขาก็ถามจะให้เดือนละเท่าไหร่ล่ะเจอกันในพี่ผู้ชายตัวต่อตัวเนาะไหนคะมีอะไรมาเล่าให้ฟังวันนี้เรื่องความรักอะค่ะค่ะซึ่งถูกหลอกลวงเหรอเจอกันยังไงเอ่ยเจอเมื่อ14ปีที่แล้วค่ะหนูไปเยี่ยมญาติที่ออสเตรเลียค่ะเจอกันที่ร้านอาหารแล้วเขาก็มาทักแต่ก็ไม่ได้คุยกันค่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปขอ Facebook กับญาติค่ะหนูก็กลับไทยเขาก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันค่ะตอนนั้นหนูแต่งงานอยู่ค่ะก็ไม่คุยแล้วก็เขาก็หายไปก็เขาก็อยู่ในเฟซเนี่ยค่ะค่ะจนกระทั่งผ่านมาวันหนึ่งคุณแม่ป่วยค่ะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะก็กลับไปเยี่ยมคุณแม่คุณแม่คือเป็นหนักมากกินไม่ได้คืนไม่ได้นั่งไม่ได้คือติดเตียงเลยค่ะตอนนั้นเศร้ามากแล้วเขาก็ทักเข้ามาตอนนั้นหนูมีปัญหากับสามีค่ะค่ะเราแยกกันคือมันเป็นเรื่องครอบครัวด้วยค่ะค่ะก็แม่ก็ป่วยหนักมากคือเขาก็ทักเข้ามาเขาก็ดีค่ะตอนนั้นเขามาทำงานเชียงใหม่บริษัทเขาย้ายมาอยู่เชียงใหม่เขาก็กลับมาอยู่เมืองไทยได้ประมาณสักปีหนึ่งค่ะเขาก็ทักมาแล้วก็ได้เจอกันคุยกันแล้วก็เหมือนรู้จักกันมาเนาะเห็นในเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้ววันนึงก็ลองคบกันดูซึ่งตอนนั้นเราเลิกกับสามีแล้วเขาแยกกันแยกกันไปแล้วแยกกันอยู่เฉยๆใช่ค่ะค่ะมีปัญหามานานแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากคุยต่อกับคนนี้ค่ะเขาพูดแล้วมันความสุขค่ะพาเราไปกินข้าวหรือพูดให้รู้สึกว่าแม่ก็ต้องดีขึ้นนะให้กำลังใจให้กำลังใจที่เรารู้อยู่แล้วมันยากเพราะคุณแม่อายุมาก80กว่าแล้วคือก็คงไม่สามารถฟูได้ค่ะตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนกับเขาเป็นความสุขในชีวิตยามที่ในสภาวะที่เรากำลังแย่เพราะเราต้องดูคุณแม่ตอนนั้นเขาก็ดีมากแต่เขาก็มีอะไรปกปิดนะคะคือเขาก็จะพูดว่าเขาจะต้องคบกับคนเก่าอยู่เขาก็เริ่มเผยมานิดๆเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเหมือนเขากลับจากออสเตรเลียแล้วเขาต้องไม่มีงานทำแล้วคนนี้ให้งานทำตอนหลังก็เหมือนกับเป็นมอมเล่ากันแล้วก็มีอะไรกันอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังผู้หญิงมอมเล่าเขาเขาผู้หญิงมอมเล่าเขาเหรอเล่าไม่ได้เพราะมีการถ่ายคลิปเดี๋ยวก่อนนะดูพฤติกรรมมันกลับข้างนะปกติเรามักจะเจอผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทำอันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนโดนทำใช่เขาบอกว่าเขาต้องคุยกับคนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเซ็กเทปเนี่ยมาลงที่ทำงานหรือก็ไปให้ญาติเขาดูฉะนั้นหนูไม่ควรไปยุ่งกับเขาหรอเราก็เชื่อค่ะซึ่งจริงๆแล้วหนูรู้จักเขามากขนาดไหนนอกเหนือจากการคุยกันไปผ่านกันไปไม่รู้จักเลยค่ะรู้จักนิดเดียวเท่านั้นว่าเขาเคยอยู่ออสเตรเลียเมืองเดียวกับญาติค่ะแต่ญาติเคยคู่ครั้งหนึ่งว่าบอกว่านิสัยไม่ค่อยดีมีแฟนเป็นฝรั่งแต่ตั้งคือ14ปีก่อนค่ะแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องน่าตกใจอันหนึ่งนะว่า14ปีอยู่ๆก็วนมาเจอกันกับคนเดิมๆที่เคยเห็นคนนั้นค่ะในช่วงเวลาที่เรามันทุกข์ใจมากเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็คบกันมาพักนึงจนแม่หนูอาการหนักมากก็คบกันไปเขาก็กลับมาทำงานที่กรุงเทพด้วยเพราะบริษัทเขามีที่กรุงเทพค่ะค่ะก็ตามเขามาเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตามดูเขาตลอดเวลาฉะนั้นถ้ามาเจอเขาอ่ะก็ต้องบอกเวลาก็เชื่อค่ะหนูเคยไปรอเขาตีสามเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะออกจากอพาร์ตเมนต์เขาตอนตีสามหนูก็ไปรอเพื่อจะได้คุยกับเขาใช่ค่ะอยากรู้มันคืออะไรทำไมถึงเลิกกันไม่ได้แล้วเขาบอกนี่ผู้หญิงขวดใหญ่แล้วโยนโทรศัพท์จนแตกหมดเลยผมก็เชื่อค่ะแต่เคยได้เห็นผู้หญิงคนนั้นไหมคะเคยได้คุยครั้งเดียวค่ะเคยได้คุยกันด้วยเขาบอกให้เราคือหนูไปลบโทรศัพท์เขาแทนค่ะผู้หญิงเขาโทรบอกว่าเนี่ย
จะขอคุยคนนี้หมอไม่หนูก็บอกว่าไม่มีคนนี้อยู่ในเบอร์นี้คือเหมือนผู้หญิงแล้วเขาก็พูดหยาบอะค่ะเขาบอกว่าจะไม่มีได้ยังไงก็กูซื้อเบอร์นี้ให้มันมันเป็นผู้หญิงผู้ชายของกูค่ะก็ตกใจค่ะแบบก็เลยยื่นให้เขาค่ะเขาบอกอ๋อก็ไม่จริงไม่จริงหรอกเราเอาเบอร์นี้คือเราเอาเงินให้ผู้หญิงคนนี้ไปซื้อเบอร์เขาเป็นเบอร์แบบมงคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกได้คุยกันครั้งเดียวแค่นั้นแต่แปลว่าเราก็ต้องยอมรับเงื่อนไขว่าคบกับคนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องมีผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยถูกค่ะค่ะเสมอเวลามีอะไรเขาจะต้องคนนี้ก่อนค่ะตอนนั้นเนี่ยเราเชื่อทุกสิ่งที่เขาพูดเชื่อค่ะเพราะไม่เคยเจอผู้ชายหรอกก็เชื่อค่ะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางด้วยค่ะต้องกลับไปดูแม่ตลอดก็คบกันมาเรื่อยๆใช่ค่ะ ค่ะจนวันหนึ่งคุณแม่เริ่มป่วยหนักแล้วก็เสียค่ะเขาก็โทรมาทุกวันแต่เขาก็ไม่มางานศพแม่ทั้งที่เขาเคยมาบ้านด้วยที่เชียงใหม่ด้วยก็แปลกนะแปลกค่ะค่ะไม่มาเลยเพื่อนมาหมดเลยแล้ววันหนึ่งก็เสร็จจากงานศพคุณแม่กลับมากรุงเทพพอหนูโทรไปก็ตะคอกกลับมาว่าอยู่กับคนเนี้ยโทรมาทำไมอ้าวก็ไหนว่าไม่เจอกันหรือหนีเขาอยู่ไม่ใช่หรอก็อยู่คนนี้มีอะไรเข้าใจไหมไม่ต้องโทรมาอีกก็งงค่ะว่าพี่ชนก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคำสัมพันธ์ตอนนั้นนอกเหนือไปจากความตกใจแปลกใจแล้วเสียใจไหมคะเสียใจมากคือเขาบล็อกเขาจะเป็นคนแปลกเขาชอบบล็อกเบอร์บล็อกไลน์เวลาเขาโกรธเขาจะบล็อกทุกอย่างเราก็ต้องใช้เบอร์อื่นโทรไปง้อขอโทษแต่ดูเหมือนเราเป็นคนวิ่งตามในความสัมพันธ์นี้นะใช่ไหมคะตลอดเวลาคือขอร้องเนี่ยเลิกเลยเพราะเราเสียใจเรื่องแม่ก็หนักหนาสาหัสแล้วขอให้เขาเป็นกำลังใจได้ไหมค่ะค่ะเสร็จแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าเขาไม่เอาละเขาจะต้องไปอยู่กับผู้หญิงคนเก่าของเขาเพราะผู้หญิงคนเก่าเขาอะเสนอเงินให้เดือนละแสนให้คอนโดให้อยู่กำลังตกลงกันอยู่ว่าจะให้ราคาเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ให้ BM ขับแล้วหนูจะให้เขาได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะเขาถามอย่างนี้จริงๆดูเหมือนกับประมูลชั้นสิจ้าอย่างนี้เลยนะใช่เขาจริงๆเขาถามมาก่อนอันนี้ว่าจะให้เดือนละเท่าไหร่ล่ะเพราะเขารู้ว่าแบ่งสมบัติกันที่บ้านอ่ะที่บอกคุณแม่เสียแล้วน้องตอบว่าอะไรคะคือตอนนั้นผมก็อึ้งอะค่ะไม่พูดอะไรกับทำไมก็ทางต่างคนต่างทำงานทำไมต้องมาพูดอย่างนี้ค่ะแต่เขามีช่วงนึงเขาเคยชวนไปจดทะเบียนด้วยหนูจำได้ค่ะบอกว่าแต่งงานกันไหมเพราะว่าเหมือนบ้านใหม่มรดกบอกไม่อ่ะแม่ยังเพิ่งเสียไม่อยากพูดอะไรเรื่องนี้ค่ะค่ะค่ะเขาบอกว่าให้ได้เดือนเท่าไหร่อ๋อไม่ให้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามหลายรอบมากค่ะพี่ค่ะคือแปลว่าจริงจังนะแปลว่าไม่ได้ถามกันเล่นๆแต่ตั้งใจจริงๆคือเขาหวังเลยแหละใช่ค่ะหนูเสียใจแล้วบอกอ้าวแล้วไปอยู่กับเขาทำไมค่ะไม่ทำงานที่บริษัทแล้วหรอเขาบอกว่าไม่อ่ะมันเหนื่อยเขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาอยู่เฉยๆรับเงินดีกว่าใช่แต่ถึงตรงนั้นเนี่ยเป็นพี่ต้องเบรกแล้วนะใช่ป่ะแสดงว่าผู้ชายคนนี้ตีมูลค่าตัวเองเป็นราคาเลยนะคะเขาถึงถามหนูว่าจะให้เขาเท่าไหร่คือข้อดีอย่างหนึ่งของเขาคือเขาพูดตรงๆนะใช่ค่ะแล้วหนูทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้คะคุยว่าเกิดทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยอย่างนี้ด้วยค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาลำบากเออตกลงไม่ได้เดือนละแสนหรอคือนี่ผ่านไปประมาณเดือนนึงค่ะค่ะค่ะบอกว่าไม่หรอกผู้หญิงไม่ให้หรอกไม่รับงานเป็นจ็อบแต่เขาต้องคุยมากไม่ได้หรอกนะเขาอยู่กับผู้หญิงตอนนี้เขาก็ถูกออกจากงานด้วยรู้ไหมเขาลำบากนี่จริงนะพูดตรงๆนะเหมือนอารมณ์เขาขายตัวเลยนะน้องเหมือนเขาแลกเงินโดยการแต่อยู่ตรงนั้นอยู่ต้องอยู่กับผู้หญิงคนไปบ้านเขาก็ไม่คิดว่าอูเขาก็ดีแต่ก็ไม่นึกว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจบออสเตรเลียด้วยค่ะค่ะเราก็ไม่นึกว่าจะเจออะไรแบบนี้ซึ่งโดยสภาพชีวิตของเขาเท่าที่เราเห็นก็ดูเป็นคนมีอันจะกินอยู่ให้งั้นเถอะก็ไม่ได้เป็นผู้ชายที่แบบอดอยากยากจนใช่ค่ะก็พาไปชูบ้านไปบอกว่ามีที่นาให้เช่านอกจากผู้หญิงคนนั้นนอกจากหนูมีใครอยู่ในอะไรแวดวงรอบๆตัวเขาอีกไหมคะมีค่ะมีอยู่ครั้งเขาก็หายไปอีกผมก็เลยอินบ็อกซ์เขาไปคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำแบบนี้มันทำไมหายแบบไปมาแบบนี้มันคืออะไรไม่เข้าใจค่ะเขาบอกอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็เราลำบากเขาจังปล่อยให้รถถูกยึดผมก็ตกใจทำไมผู้หญิงให้เดือนละแสนแล้วทำไมถึงปล่อยให้แฟนนั้นจะยึดรถเขาบอกว่าเขาไม่ได้หรอกเขาได้เป็นงานเป็นจ็อบ
แต่ที่อยู่กับผู้หญิงคนนี้เพราะมีผลประโยชน์เข้าใจนะเหมือนก็ให้ยอมรับอะค่ะในความสัมพันธ์ของความเป็นแฟนเขาดูแลเราดีไหมคะถ้าไม่นับเรื่องเนี่ยเรื่องที่หนูจะต้องเข้าใจพาเรากินอะไรแพงๆก็ดูแลให้กำลังใจค่ะก็ดีค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ผู้หญิงคนนั้นต้องการตัวหนูจะไม่มีโอกาสในการที่จะติดต่อเขาได้ใช่ค่ะที่ประหลาดที่สุดก็คือมีผู้หญิงอินบ็อกซ์มาค่ะหนูเขาบอกว่าเขาอะถูกยืมเงินไป 200,000 เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแล้วเขาก็มาคบผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาดีด้วยค่ะพอยืมเงิน 200,000 ตอนหลังก็หายบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงินตลอดเขาบอกเขาอยากได้เงินคืนเขาอยากรู้เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นค่ะเขาก็ถูกบล็อกเหมือนกันเผอิญหนูก็เลยเอางี้แล้วกันวะจ้างนักสืบ อยากรู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเสียหนูยังเสียตังค์ไปจ้างนักสืบอีก จริงๆเขาก็ตอบค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วอยากเจออยากรู้แล้วรู้อะไรมาบ้างคะเขาคบผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งไม่ใช่คนที่ให้เขาเดือนละแสนค่ะเป็นคนใหม่ของเขาค่ะซึ่งร่ำรวยค่ะแล้วก็มีเงินค่ะคือหนูก็เข้าไปทักผมว่าก็เล่าให้โฟฟังว่าเจอแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันไม่เชื่อก็มาคุยกันก็ได้มาเจอก็ได้หนูตั้งใจอะไรอะคะพี่อยากรู้เช่นสมมติว่าถ้าเราเกิดว่าเราเจอคนคนนี้แล้วเรารู้ว่าเออคนคนนี้มันไม่ใช่คนดีนักหนานะถ้าพูดตรงๆถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วการที่หนูพยายามจะไปจ้างนักสืบพยายามที่จะแบบว่าไปรวมตัวกันกับเหล่าบรรดาผู้หญิงให้มาเจอกันไหมเรามาคุยกันไหมหนูตั้งใจทำอะไรคือหนูไปพบจิตแพทย์มาด้วยค่ะค่ะค่ะเขาบอกว่าต้องคุยให้เคลียร์จะได้จบเพราะว่าจะเริ่มอาการของความซึมเศร้าที่บอกว่าคุยให้เคลียร์คือให้คุยกับผู้ชายคนนี้ให้เคลียร์ใช่ค่ะมันจะเคลียร์ได้ยังไงเนอะในเมื่อผู้ชายคนนี้เขาก็คงจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคือพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นลายหนึ่งโอเคเข้าใจได้ผู้ชายเจ้าชู้นอกใจอะไรก็ว่าไปพอเริ่มลายที่สามมันไม่ใช่แล้วแหละเขาจะมีสีอีกแบบไม่ใช่แล้วแหละเนี่ยพี่ที่พูดให้ทุกคนเชื่อค่ะพี่ว่าในที่สุดแล้วว่าความเคลียร์มันก็อยู่ที่ว่าเรารับความจริงข้อนั้นได้ขนาดไหนด้วยแหละพี่จะบอกว่าเขาไม่เคลียร์หรอพี่ว่าเคลียร์จะตาย ก็ดูสิว่าเงินซื้อเขาได้ใช่แล้วเขาพูดกับเราว่าอะไรเขาพูดตรงๆเลยว่าเงินซื้อผมได้ถ้ามันมากพอนี่ไงเพราะฉะนั้นถามว่าน้องจะเคลียร์อะไรน่าแปลกใจว่าเขาจะมีเบอร์สามเบอร์สี่เพื่อไปเอาเงินนั่นเองในวันที่เขาเริ่มมาคบกับเราเขามองเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงมีสตังค์ป่ะคะใช่ค่ะเพราะที่บ้านมีเงินค่ะแล้วคุณแม่เพิ่งเสียมรดกแน่นอนมรดกค่ะโอ้ถึงกล้าจะมาจดทะเบียนสมรสด้วยอ่ะหนูเห็นป่ะเขาก็ถามค่ะตกใจอันนึงนั่นแหละคือพี่รู้สึกว่าต่อให้จิตแพทย์บอกว่าหนูต้องไปคุยให้เคลียร์พี่ถึงถามว่ามีอะไรไม่เคลียร์อีกในเมื่อสิ่งที่เขาก็ทำให้เห็นมันชัดมากเลยนะคะแต่เข้าใจทั้งหมดว่าหนูรักใช่ค่ะพอหนูรักปั๊บหนูพร้อมจะให้โอกาสเขาเสมอแล้วก็พร้อมจะให้โอกาสตัวเองและการให้โอกาสเขาวันนี้น้องให้โอกาสผิดคนมากๆโชคดีแค่ไหนที่หนูไม่รีบเรียงพร้อมในการที่จะต้องจ่ายตังค์จำนวนมหาศาลใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะบังเอิญตอนนั้นหนูก็ได้เจอภาวะจิตใจที่คุณแม่เสียพอดีใช่ไม่งั้นอ่ะพี่เชื่อว่าถ้าอยู่ในภาวะปกติหนูคงเอาตังค์ไปสู้อ่ะหนูเคยคิดค่ะพี่ใช่ป่ะพี่คือดูทรงแล้วหนูเอาตังค์ไปสู้แน่นอนว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกเงินซื้อได้ใช่ไหมเธอฉันเอาเงินฟาดเลยอย่างเงี้ยใช่เคยคิดค่ะแต่เพื่อนเตือนสติไม่ได้นะผมไม่ถูกค่ะเราไม่ซื้อผู้ชายนะใช่ค่ะและไม่ใช่ผู้ชายที่ซื้อได้ด้วยนะคืออย่างนั้นนะเพราะในที่สุดแล้วผู้หญิงคนนั้นที่จ่ายตังค์เขาเดือนละแสนนะซื้อเขาได้หรอเขาก็ยังแอบมาตอดหาหนูแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วถามว่าอันนี้เขาเรียกว่าซื้อได้หรอจริงๆจะเรียกว่าถูกหลอกกินต่างหากเราหลอกตัวเองนะคะแล้วไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงยังไงก่อนที่หนูจะยอมรับความจริงแล้วเดินออกมาก็สุดท้ายก็ยอมรับอ่ะคือมานั่งนึกค่ะว่ามันไม่ใช่ละโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วต้องถอยออกมาต้องเลิกแล้วก็เห็นรูปผู้หญิงคนที่4เนี่ยนะคะค่ะค่ะแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุดที่รักกับก็เหมือนเราเนาะเหมือนปีที่แล้วก็อย่างนี้แหละมันก็วนๆเหมือนภาพยนตร์หนังเดิมๆคนนี้ก็คงจะเหมือนเดิมเขาก็พูดคำหนึ่งเลยว่าคบคนนี้เพื่อผลประโยชน์เลยเข้าใจทุกอย่างแล้วความตั้งใจในการที่อยากมานั่งคุยในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวความตั้งใจของหนูคืออยากถามหรืออยากเล่าให้ฟังอยากจะเล่าให้ฟังให้ทุกคนรู้ว่าเรามันดูจากภายนอกไม่ได้ถึงรู้จักกันมาขนาดไหนในเฟซหรือ
มันไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยค่ะค่ะพี่ว่า Facebook มันเป็นโลกเสมือนจริงอันนึงเนาะหนูนับว่า14ปีแบบโอ้โหคนคนนี้ก็ยังอยู่ยังทักอยู่เลยอ่ะไม่รู้นะมันมีหลายๆครั้งที่มีการมานั่งคุยกันในพี่ว่าพี่ชอตตัวต่อตัวผู้ชายบางคนนั่งเฝ้าดู Facebookเพื่อดูว่าวันไหนที่หนูเปราะบางเขาจะรู้ว่าช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่หัวใจของคนคนหนึ่งพังอยู่ใช่ค่ะและพอเขามาสร้างพลังให้ปั๊บเราจะเริ่มหันไปหาเขาเขาเรียกว่าหาจุดอ่อนใช่ค่ะเพราะเขาก็เล่าว่าคุณแม่คุณย่าเขาก็นอนให้สายยางอาหารทางสายยางแบบนี้มีแบบนี้จริงๆนะพี่ถึงได้บอกว่าการอยู่ในโซเชียลไม่ได้บอกว่าคนในโซเชียลไม่จริงใจซะทั้งหมดแต่ในโซเชียลก็มีโอกาสที่คนไม่จริงใจจะรู้ตัวตนของเรามากพอสมควรใช่ค่ะพี่ว่าน้องยังโชคดีนะจริงๆทีนี้ถือว่ายังโชคดีนะคะอย่างที่พี่ว่าตะกี้ว่าเอาช่วงเวลาตรงที่เขาเข้ามาบังเอิญเรากำลังมีภาระเรื่องคุณแม่อยู่ใช่ค่ะเราก็เลยไม่ได้แบบใส่ใจอะไรกับสิ่งที่เขาอยากได้มากนะมันก็ทำให้เรารอดมาเนาะเอาจริงๆถ้าเกิดสมมตินะว่าเขาย้อนกลับมาแล้วแบบขอโทษพูดจาว่ากลับไหมไม่แล้วค่ะจริงๆไม่นะจริงๆนะเคยคิดว่าจะเป็นเพื่อนแต่เพื่อนหมกยาอย่าคนแบบนี้เป็นเพื่อนก็มากไปแล้วใช่ใช่อย่าเลยน้องค่ะเป็นเพื่อนก็ดีเกินไปเวลาเราเลือกเพื่อนยังอยากได้เพื่อนที่ดีเลยอ่ะจริงอยากได้เพื่อนประมาณนี้เหรอเอาจริงๆมีคนเยอะมากนะคะที่ใช้วิธีการแบบนี้ทำร้ายสารพัดแล้วกลับมาว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอช่วยหันไปตอบเขาด้วยว่าเพื่อนฉันดีกว่านี้มากจริงใช่ป่ะคะพี่รู้สึกว่าก็ดีน้องนะคะนอกเหนือไปจากรักคือความรักเป็นจุดอ่อนเนี่ยของทุกคนที่มานั่งคุยกันเรามักจะเจอแต่อันนึงที่นอกเหนือไปจากตรงนั้นแล้วพี่ว่าน้องยังมีภูมิคุ้มกันชีวิตไม่ค่อยแข็งแรงพอใช่เนาะเหมือนกับน้องแบบไม่เคยเจอคนแบบนี้และคิดว่าคนแบบนี้ต้องไม่มีนะจ๊ะหมายถึงว่าโลกของน้องมันอาจจะแบบที่ผ่านมามันอาจจะไม่เคยเจอพี่ถึงได้บอกว่ารายการนะคะพี่อ้อยพี่ชอตตัวนะคะดูค่ะช่วยกันดูหน่อยค่ะเพราะว่าชีวิตตรงนี้เอาจริงๆค่ะเพราะว่ามีหลายคนที่แบบเหมือนแม้แต่เราเองก็เหอะมีแบบนี้ได้เหรอมีแบบนี้ได้เหรอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือไปจากว่ารักแล้วหนูต้องมีภูมิคุ้มกันหัวใจที่แข็งแรงคือเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นเยอะๆและไม่จำเป็นต้องไปเจอเองทั้งหมดน้องมันเจ็บปวดไปใช้วิธีเรียนรู้จากคนอื่นได้ค่ะนะแต่อย่างน้อยวันนี้ต้องขอบคุณที่น้องมานั่งคุยเพราะว่านี่เป็นอีกประสบการณ์นึงพี่อ้อยเชื่อว่าอาจจะมีอีกหลายคนที่ดูอยู่แล้วบอกว่ามันมีจริงๆหรือมีนี่ไงคะคนหนึ่งที่เจอแล้วเจอถึงขั้นที่บอกว่าจ่ายเท่าไหร่อ่ะเธอถ้าจ่ายแพงกว่าฉันอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่จริงไม่ได้อยู่จริงและพี่เชื่อน้องได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่แบบเคยขึ้นครั้งนึงถ้ามันมีอะไรที่แปลกให้เราต้องระวังอะค่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนก็ได้ต้องสงสัยไว้ก่อนค่ะมันมีอยู่จุดนึงค่ะเขาโชว์ให้ดูเขาซื้อนาฬิกาใหม่เดือนละ600,000บอกผู้หญิงโอนให้แล้วก็เอ๊ะแต่ความเอ๊ะคือภูมิใจตรงไหนวะใช่หนึ่งเราไม่ได้สนใจใช่ก็เอ๊ะแล้วพอบอกเราทำไมความน่าสงสัยคืออย่างเงี้ยอวดเพราะว่าแต่ดูเด็กผู้หญิงเขาซื้อให้เพื่ออะไรจ้ะเพื่อให้เธอจะได้แบบรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องซื้อให้เธอบ้างอย่างนี้เหรอเดี๋ยวฉันจะแพ้แค่เขาคิดอย่างเงี้ยตะกะก็ประหลาดแล้วผู้ชายโดยส่วนใหญ่บางทีแบบว่าซื้อเองแต่เขามีอารมณ์ประมูลตลอดเวลาใช่ประมูลตลอดเวลาอารมณ์ประมูลเขาตีค่าราคาตัวเองสูงไปเราไม่เข้าใจตรงจุดนั้นดีแล้วโชคดีที่น้องไม่เข้าใจเราไม่รู้อ้าวก็คงนี่เธอผู้หญิงคนนั้นเขาซื้อนี่ให้ฉันนะแล้วเธอล่ะจริงๆเขาละแค่เขาละคำว่าแล้วเธอละแล้วเธอละใจเธอเองแต่ถ้าหนูไปบอกโอเค2เรือนไม่ได้โอ้ค่ะโชคดีแล้วที่ไม่รู้นะคะขอบคุณคุณแม่ในหัวใจเราไว้เยอะๆใช่แม่ยังปกป้องหนูแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายใช่ค่ะในวันที่แบบว่าวันที่คุณแม่จากไปอ่ะส่วนหนึ่งดีนะดีแค่ไหนที่หนูยังอยู่กับความทุกข์ตอนนั้นของคุณแม่ก็เลยไม่ได้มีสติไปกับแบบเอาเงินไปฟาดดีกว่าเผื่อจะได้คนนั้นใช่ถ้าแม่รู้แม่คงเสียใจไม่แม่ดีใจที่หนูรอดจากตรงนั้นมาได้ใช่อ่ะขอบคุณแม่ใช่มันอยู่ที่มุมมองเห็นปะดูแลแม่แล้วก็ทำงานศพใช่ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากค่ะไม่งั้นหนูเพ่งพ้ำกว่านี้นะแล้วหนูดูดิคนรักกันนะวันที่หนูเสียใจที่สุดวันงานศพต้องมาอยู่แล้วต้องมาอยู่ใกล้ๆหนูแล้ววันนี้ดีที่มีโอกาสได้นั่งคุยกันเนาะขอบคุณน้องด้วยขอบคุณมากเลยค่ะได้คำชี้แนะได้ค่ะจะได้เป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนค่ะ